เซนกะ Perfect Water Cleansing เช็ดเมคอัพหมดจดสูตรไมเซล่าคุณแม่เป็นที่สุดเรื่องความสะอาดครับยังไงขั้นไหนบ้างขั้นขนาดว่าแอลกอฮอล์เช็ดทุกอย่างเช็ดทุกอย่างในบ้านผมเดินเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเดินออกแม่เดินสวนเข้าไปเอาแอลกอฮอล์ไปเช็ดพื้นคือหลังๆเนี่ยเผาลงใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นหนักมากแล้วคือแบบผมนี่แบบโอ้โหจะใช้ห้องน้ำที่เราก็แบบกลายเป็นเกรงใจอ่ะทั้งที่เป็นบ้านเราอะไรเงี้ยก็แต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับผมตอนนี้แม่ผมเนี่ยรักในการกินมากเป็นใจอิทติ้งอืมใช่เป็นห่วงเพราะว่าด้วยตัวเขาแล้วเขาเป็นความดันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เวลาชวนพาไปออกกำลังกายก็ไม่ค่อยไปก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีๆยิ่งขึ้นนะครับผมเมนเมาส์สายเผือกบันเทิงเอ็กซ์คลูซีฟที่ทุกคนต้องดูแหมวันนี้เปิดรายการมาอยู่กับ2คนนะฮะแต่มีความเรียนแบบนะครับมีความอยากทำแบบพี่เป้บ้างเผื่อว่าเราจะแบบจิตใจละมุนละไมจิตใจดีแบบพี่เป้หน้าใสหน้าเด็กพี่เป้พยายามจะดึงเธอขึ้นมาจากต่ำตรงจากตรงที่น้องอยู่เป็นบัวเหล่าที่4อย่างเงี้ยหรออยากให้พ้นน้ำโดยเร็วเอาวันนี้วันหยุดนะฮะอีก1วันครับหยุดวันแม่เนาะนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้ไปแบบว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่กันมาหลากหลายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาอวดเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไปดูไฮไลท์กันก่อนครับคนอวดแม่2017คนบันเทิงโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่น่ารักอ่ะมีซั่วโป๊ะส่งข้อความผ่านไอจีรายการอยากขอโทษแตงโมแต่แคปหน้าจอไปโพสต์คนละเรื่องอ้าวไหวปะดังจนฉุดไม่อยู่โอ๊ตอาร์ตผุดจันช็อกโลกปาร์ตี้แหมต่ำตมจนดังระเบิดเลยไอ้มีความโป๊ะอะไรบางอย่างมีใครข้ามเรือเหรอคะขึ้นโป๊ะ ไม่ได้ข้ามแต่จับโป๊ะได้มีซั่วนะเดี๋ยวมาว่ากันนะประเด็นนี้นะแต่ว่าประเด็นเรื่องของคนอวดแม่ก่อนอวดแม่ก่อนก็อยากจะอวดก่อนที่จะเริ่มอะไรในก่อนที่จะข่าวที่มาเราอวดก่อนเลยนะคะหยุดวันแม่ที่ผ่านมาพี่เป้พาคุณแม่ไปไหนอะไรก็ไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วคุณแม่ผมไปรุ่นไหมนี่พี่เป้เวลาถ่ายภาพต้องมีสไตล์อ้าปากคุณแม่ก็อ้าปากด้วยคุณแม่เราบ้างคุณแม่เรากำลังเอนจอยแฮปปี้กับสเต็กปลาแซลมอนแล้วภาพคู่คุณอยู่ไหนล่ะภาพคู่ไม่มีเพราะว่าพอหลังจากถ่ายภาพนี้เราก็แย่งกินกับแม่เฮ้ยเรื่องถ่ายคู่จริงๆไม่เก๋ดูภาพคู่ของพี่เป้กับคุณแม่อีกภาพนึงสลับหน้าเนาะตอนแรกเราจะบอกว่าพี่เป้หน้าเหมือนแม่เลยอ๋อสลับหน้ากันสลับหน้าจะแอบสลับหน้าของเขาเห็นป่ะมันก็มีความสุขเวลาอยู่กับคุณแม่ใช่ค่ะเออนะฮะก็หลากหลายกันไปนะฮะกับกิจกรรมต่างๆยังไงก็ฝากสวัสดีคุณแม่ทั่วทั้งประเทศทีนึงในฐานะที่เป็นคุณลูกแล้วกันนะฮะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะฮะในทุกๆวันแล้วกันครับใช่แล้วก็อย่างที่วันแม่ที่ผ่านมาเหล่าศิลปินดาราหลายคนก็พาคุณแม่ไปกินข้าวพาไปเที่ยวต่างๆใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าอะไรดาราบางคนเนี่ยนะฮะก็ยังอยู่ในสถานะเป็นลูกดาราบางคนก็มีทั้งความเป็นลูกและสถานะเปลี่ยนไปเป็นแม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรวบรวมนะประเด็นต่างๆภาพที่บอกว่าอวดลงใน IG กันเต็มไปหมดเลยไหนละมีภาพใครบ้างคะไปดูทีละคนเลยดีกว่าคนอวดแม่ของเรานะคะภาพไหลมาถาโถมมาตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่แม่ลูกกันนะคะภาพนี้คุณแม่เห็นมั้ยมากมายหลายท่านมากๆเลยนะคะเราให้ดูแบบรวมๆไปก่อนนะคือก็จะมีคุณแม่ที่หลากหลายอย่างที่พูดถึงคุณแม่อ้ําหน่อยมั้ยคุณแม่ของอ้ําคุณแม่ของพี่อ้ํานะคะเพราะว่าพี่อ้ําพัชราภานอกจากที่ไปห้างแตกเมื่อวันก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็ลงภาพคุณแม่ด้วยนะคะวันสําคัญก็จะลงภาพอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแล้วพี่อ้ําก็โพสต์ภาพคุณแม่ตอนสาวๆแล้วบอกว่าเนี่ยดูเลยนะคะคุณแม่สมัยสาวๆสวยกว่าลูกอีกนี่โพสต์แบบนี้เลยน่ารักเนาะแล้วมันเป็นรูปแบบสมัยเมื่อก่อนไงจะเป็นขาวดำอยู่ครับคุณแม่ถ่ายแบบว่าภาพติดบัตรอะไรอย่างเงี้ยเป้เผยเปลี่ยนแว่นมองจอไม่เห็นเฮ้ยคุณอะผมก็อุตส่าห์เปลี่ยนเงียบๆ
ก็วันนั้นฉันเปลี่ยนสคริปต์เงียบๆคุณก็ทักวันที่คุณแอบเปลี่ยนว่าเงียบๆฉันก็ทักบ้างเพราะว่าตอนนี้ภาพในจอมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราจะพูดไงอ๋อก็เลยเป้เปลี่ยนพี่เป้เปลี่ยนบ้านนิดนึงเปลี่ยนบ้านนิดนึงอันนี้รูปคุณแม่พี่อ้ามแต่สวยมากเลยนะสวยมีความน่าคมเห็นไหมแล้วถ้าเราดูแววตามีความแบบแอบเก๋นะมีมุมปากแบบเซ็กซี่จิกๆเล็กน้อยดูเปลี่ยนคุณอ้ามจริงๆนะฮะก็ไปดูคันต่อไปบ้างเรื่องของคุณคริสหอวังอันนี้ก็ได้พับเขาเรียกว่าอัพรูปเหมือนกันเป็นภาพเปรียบเทียบในวัยเยาว์แล้วก็วัยปัจจุบันน่ารักมากเก๋นะในวัยเยาว์เนี่ยน่ารักเนาะมีคุณแม่แล้วก็คุณพลอยด้วยโอ้น่ารักอ่ะแล้วพอปัจจุบันเป็นยังไงล่ะสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่นะนะฮะแต่ว่าคนอ่ะไปโฟกัสผิดจุดกันบ้างตรงไหนเขาดูกันตรงไหนก็ตรงนั้นแหละตรงที่คนเขาโฟกัสกันอ่ะเขาดูกันตรงไหนล่ะไม่ดูความอบอุ่นของคุณแม่เท่าไหร่ไปดูความอบอุ่นที่พี่คริสมอบให้ครับจะมากกว่าไปภาพต่อไปครอบครัวฉัตรบริรักษ์นะคะก็คุณบอยปกรณ์เนาะก็นำคุณน้องคุณพัทนะคะแล้วก็น้องวันใหม่เนี่ยคุณคือคุณแม่งามชิ้นลงเป็นคลิปเลยนะคะว่าลูกๆเอาพวงมาลัยมาไหว้มากราบนะคะแล้วก็มอบซองซึ่งใส่ทองคำมูลค่า50บาทไม่ใช่น้ำหนักนะมูลค่าไม่ใช่น้ำหนักสิน้ำหนักทอง50บาทก็ปิ๋วเดียวมูลน้ำหนัก50บาทมอบให้คุณแม่นะคะคุณแม่ก็ปรับรื้นยิ้มปิติดีใจเนี่ยมอบให้นะคะโอ้นี่ก็เป็นภาพความอบอุ่นเนาะเออแหมลูกชายดีอ่ะดีเนาะเลือกไหมเลือกคนไหนไหมมีมอบทองมอบทองเลือกตรงทองเลือกทองที่ตรงนี้แต่จริงวันแม่อะไรอย่างเงี้ยให้คุณแม่ไปเถอะคุณแม่ก็เก็บไว้ให้เราอยู่ดีอ่ะของผมให้อะไรแม่รู้ป่ะให้อะไรคะให้หม้อทอดไร้น้ำมันดูเป็นครอบครัวแบบอ้าวเพื่อแม่สุขภาพดีไม่อยากให้กินน้ำมันแล้วไงเป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันโอ้ดีงามดีงามนะฮะตอนแรกซื้อ iPad ให้แม่ปรากฏว่าพี่สาวแยกซื้อแต่หน้าก่อนผมมีการชิงกันลูกหลายคนชิงกันอะไรอย่างเงี้ยคนต่อไปไปดูน้องปันปันเต็มฟ้าบ้างน้องปันปันเต็มฟ้าก็โพสต์ภาพนี้นะฮะกับคุณแม่แหวนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น10ภาพความทรงจำนะฮะที่มีต่อคุณแม่ซึ่งโพสต์ทีโพสต์10รูปเลยนะก็นี่คือตั้งแต่วัยเยาว์ระลึกถึงคุณแม่แหวนเนาะจนมาถึงปัจจุบันนี้คุณแม่อยู่ในใจเสมอผมถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งแบบเหมือนกันนะฮะที่บางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยเราไม่มีคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคุณแม่อยู่ในใจนะใช่เราระลึกถึงได้ตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วนะฮะนึกถึงถึงพระคุณของคุณแม่นะครับที่ทำให้เราเกิดมาเติบโตมาทุกวันนี้ครับแต่ก็มีดราม่าเบาๆเหมือนกันนะพี่เป้วันแม่เนี่ยนะวันแม่ก็มีดราม่าจากคุณแจ๊สไงคุณแจ๊สชวนชื่นคือคุณแจ๊สชวนชื่นก็โพสต์ภาพกระดาษเท้าแต่ไม่ใช่คุณแม่แต่เป็นคุณเมียคุณภรรยาแล้วก็โพสต์ใช้ข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ครับตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดรถเก๋งติดแก๊สแจ๊สชวนชื่นสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีแบบนี้ตลอดไปก็โพสต์คือคุณแจ๊สก็คงไม่ได้แบบคิดอะไรมากก็คิดว่าเล่นขำเสร็จแล้วก็แต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ไงไม่ใช่ก็แบบไม่เหมาะสมหรือเปล่าวันนี้วันแม่นะทำไมเอาลูกกับภรรยามาแล้วกราบกันแบบนี้แล้วทางคุณแจ๊สเองก็ไปตอบโต้เหมือนกันก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันว่าแบบเขาก็เป็นคนดีนะแล้วเขาก็โพสต์นี่เป็นพื้นที่ของเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นแม่ทุนหัวอาจจะมองว่าเป็นแม่ทุนหัวแล้วกันใช่แต่ว่าล่าสุดก็ลบรูปออกไปแล้วนะคะถ้ามันจะเป็นดราม่าขนาดนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นวันแม่นะทุกคนให้เกียรติไงให้เกียรติความเป็นวันแม่เพราะฉันก็ไม่อยากจะเอาเรื่องของวันแม่มาเล่นๆกันแบบนี้และสุดท้ายแล้วก็มีภาพกับคุณแม่จริงๆนะฮะนะฮะที่โพสต์ลงไปด้วยนะโอ้นะคือพระคุณแม่ก็ไม่อยากให้มาเล่นเนาะเนาะแต่ละคนแสดงออกความรักของคุณแม่แตกต่างกันเราก็ชื่นชมทุกคู่แม่ลูกนะคะอย่างน้อยๆก็ได้บอกรักผ่านคุณแม่บ้างบางคนก็ยังเขินอายอยู่ถึงทุกวันนี้ไม่กล้าบอกบอกคุณบอกไหมบอกประจำบอกทุกวันเลยอยู่คุณแม่ทุกวันผมนี่ก็ขยิบตาให้เหรอเนี่ยแล้วคุณแม่ก็ถามอาเป้รีบเป็นอะไรอะไรเข้าตาส่งความรักไงยังไงบางทีบอกแล้วอายค่ะแล้วมีวิธีบอกหลายแบบไงมีวิธีบอกแต่ว่ายังไงก็ได้ให้คุณแม่รับรู้แหละว่าเรารักท่านเนาะเอาล่ะผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ประเด็นของหมี่ซั่วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรามันใกล้ถึงเทศกาลกินเจแต่เขาจะมาคุยเรื่องหมี่ซั่วกันหมี่ซั่วเนี่ยก็เป็นคนคนนึงที่ถือว่าโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลโดยเฉพาะในอะไรนะพันทิปซึ่งเขาก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้มีความเกี่ยวข้องคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของคุณแตงโมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคุณหมี่ซั่วนี่แหละนางมีอะไรบางอย่างอินบ็อกซ์มาเราแต่ความอินบ็อกซ์ของนางมีความตัดต่อเก่งอีกแล้วโอ้ไม่ก็อะไรหมี่ซั่วเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้แหมร้ายนะเราเนี่ยครู่เดียวค่ะเซนกะ Perfect Water Cleansing เช็ดเมคอัพหมดจดสูตรไมเซล่าอ
าล่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะก่อนที่เราจะไปจับโป๊ะหมี่ซั่วกันขออนุญาตไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้แอบฮือฮาเล็กน้อยนี่ไม่รู้มาก่อนเลยกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละสิเรื่องของคุณทาทายังคุณผู้ชมนะครับเราไปเห็นภาพว่าอุ๊ยไปส่งประกาศประกวดแล้วประกาศสวยงามมากมีรูปเป็นแบบสีธงชาติอะคุณทำได้ยังไงอะแล้วได้รางวัลนะวันนี้ต้องกดโทรศัพท์ไปหาคุณทาทาหน่อยเดี๋ยวเราขออนุญาตล้วงไวเลสออกมาหน่อยครับเพื่อที่พูดคุยกันหน่อยละกันนะฮะว่าโหสิ่งที่เราได้เห็นกันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขยอยพี่เป้เองและอยู่กับกล้องด้วยนะพี่เป้เรามาหาน้องต้องโทรหานิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นที่บอกว่าตกใจเหมือนกันว่าเราไม่ทราบมาก่อนไม่รู้จักทาทามาเกือบ20ปีแล้วนะไม่รู้ว่าทาทาประกาศใช่วิธีมีเสียงใครด้วยล่ะคุณก้องหรือเปล่าก้องค่ะก้องค่ะโหค่ะตายดีใจจังเลยอะว่าคือเราไม่รู้ว่าทาทาเลี้ยงประกาศมาก่อนทาทาเลี้ยงประกาศมานานหรือยังครับอย่างแรกทาทาเลี้ยงมาคือเคยเลี้ยงมาก่อนเมื่อตอน15ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องคือสามีดิฉันเองค่ะคือก็ไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปซื้อประกาศมาหนึ่งฝูงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยป่วยค่ะคุณป่วยด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเนี่ยเราก็เลยรักษาเขาแบบที่เป็นสามีก็งงเล็กน้อยเพราะตอนนั้นตอนที่เลี้ยงเนี่ยเมื่อ15ปีเนี่ยยังคุณหมอไม่รู้เรื่องเราก็ทำวิธีการรักษานะคะแล้วก็รู้เรื่องเขาก็บอกรู้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอรักษาแล้วก็เลี้ยงค่ะมันก็เริ่มความรู้สึกเดิมๆมันก็เริ่มกลับมาเนาะว่าแบบเฮ้ยคิดถึงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวที่คุณหมอเขาซื้อมามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไปเข้าไปดูแล้วก็พอเห็นสายพันธุ์จาก15ปีที่แล้วจนวันนี้เราก็แอบแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยยิ่งตื่นตาตื่นใจก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในวงการประกาศเนี่ยก็เอ็นดูเราเยอะแล้วก็เคยเจอเราเมื่อ15ปีที่แล้วก็ได้กลับมาคุยกันอีกก็เลยสนับสนุนต้องพูดอย่างนี้ค่ะแล้วตัวที่ได้รางวัลนี้มันเลี้ยงกันยังไงมันถึงหางได้แพงสวยขนาดนั้นแล้วสีเป็น3สีแบบไอ้ตัวล่าสุดที่ได้รางวัลไปเนี่ยครับที่มันแพนผางสวยมากขนาดนี้ฮะแล้วมีสี3สีเนี่ยมันมายังไงครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคะเคยมีการประกวดประกาศแล้วครั้งนึงนะคะเมื่อที่เป็นตัวลายธงชาติไทยเมื่อถ้าทาจำได้นะคะตอนนี้คือปีที่แล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ทาได้รับมานะคะตัวนั้นเนี่ยเปิดขายไปแต่ตัวนี้ของทาเนี่ยคุณธงชาติไทยเนี่ยไม่ได้ขายนะคะยังคงอยู่ในครอบครองของเราอยู่ก็คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวทาเองพอกลับไปดูงานที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าคนเคยเห็นประกาศนะคะที่เป็นที่เอานี้นะคะ การประกวดในครั้งนี้คือประกวดทุกสายพันธุ์เน้นที่สีแต่ขอให้เป็นสีธงชาตินะคะก็คือแดงน้ำเงินขาวถูกต้องใช่ค่ะเราก็ทาก็เลยดูแล้วก็คิดว่าอยากให้คนไทยเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ใช่ไหมคะทาก็เลยบรีฟทางทีมเพชรบางไซก็คือเป็นพี่ที่เพาะปั๊มแล้วเคยเจอทาเมื่อ15ปีที่แล้วชื่อพี่นาฏีกับพี่ยาวเนี่ยก็บอกแกว่าพี่ทาอยากได้เป็นฟูมูลก็ได้ฟูมูลหรือฮาฟมูลก็คือหางแบบที่คุณเป้เห็นนี่แหละค่ะมันจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเกิดคนดูเป็นก็จะรู้ว่ามันต่างกันยังไงเดาไปว่าอธิบายยาวแน่ แต่ก็คือเป็นหางแบบที่เห็นมันจะคล้ายๆเหมือนมูลเหมือนพระจันทร์มันจะกลมตัวต้องกลมนะคะแล้วก็ต้องสั้นแล้วก็หัวเนี่ยต้องแบบมันต้องมีฟอร์มอะค่ะแล้วก็สีเนี่ยทาบอกว่าทาไม่เอาสเปรย์สปาคือต้องไล่สีอย่างชัดเจนคือเป็นแดงน้ำเงินอะไรก็ได้แต่ขอให้แดงก็แดงน้ำเงินก็น้ำเงินขาวก็ขาวซึ่งวันที่บอกพี่นาทีไปซึ่งว่าน่าจะเป็นประมาณเกือบเดือนครึ่งเกือบ2เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะพี่นาทีหายไปจากชีวิตทาไปเลยเพราะทางทาก็คิดว่าเขาคงคิดว่าอีนี่บ้าไม่มีแน่ๆอะไรอย่างนี้แต่ก็วันสองอาทิตย์ก่อนงานพี่นาทีกับพี่ยาก็กลับมาด้วยปลาตัวนี้ให้ทาแล้วก็เราก็ฟูมฟักกันมาจนมาประกวดในงานนี้นะคะใช่ในงานพันไม้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วงานจะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถ้วยสมเด็จประเทศนะคะเป็นสำหรับปลาป่าแต่ว่าในถ้วยของทาที่ทาได้เนี่ยเป็นถ้วยที่ได้รับในงานเพราะว่างานนี้คือเหมือน
ปลานี้เป็นปลาที่เป็นปลาพิเศษแล้วมาเป็นสีสันในงานแต่ก็คือแบบกลายเป็นที่ฮือฮามากเพราะคุณธงชาติไทยเขาก็ไม่เคยมีคนเห็นแบบปลาฟอร์มนี้กันมาก่อนมันสวยจริงๆทาได้ไปถึงหมดทั้งหมด3รางวัลใช่ไหมครับทางประกวด3รางวัลได้ทั้งหมด3รางวัลโอ้ยแล้วก็งานนี้มีอีกแคตตาล็อกนึงอะนะคะก็คือเป็นปลาเป็นสีม่วงครับคือเป็นสีของสมเด็จพระเทพท่านนะคะที่เราตั้งใจที่อยากจะลงประกวดกันก็แล้วแต่คนมองว่าม่วงเนี่ยมันเป็นม่วงไงแต่บอกเลยว่าในประกาศเนี่ยสีม่วงเนี่ยค่ะเป็นสีที่ยังไม่ถ้าหางยาวไม่มีใครเคยเพาะได้สักทีคือถ้าเป็นเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ตัว2ตัวที่ฮาลงประกวดมันก็จะเป็นไล่สีเอานะคะมันจะไม่แบบม่วงเต็มทั้งตัวยังไม่มีใครทำได้นะคะอันนี้ก็ต้องไปเล่นแบบปลาหางสั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดว่าเป็นปลาหางสั้นใช่ค่ะเป็นสีม่วงแต่เลี้ยงไป2อาทิตย์ค่ะคุณเป้แล้วก็คุณก้องปลาดิฉันมันกลายไปเป็นชมพูค่ะสีมันจืดลงที่เขาบอกเอาไว้เพราะว่าปลากัดเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างเปลี่ยนเร็วทุกอย่างการเจริญเติบโตทุกอย่างค่อนข้างเร็วรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเขาจะนิ่งจริงๆเนี่ยคือแบบ5-6 เดือนจะเริ่มนิ่งมากละคือโอเคเราอันนี้คือจบแค่นี้ที่โตเต็มที่ทีนี้คุณธงชาติไทยเนี่ยก็ยังเพิ่ง4เดือนเองฉะนั้นก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถามว่าเขาสวยงามแล้วขอบคุณมากจริงค่ะคือทาก็ไม่ได้คิดว่าทาจะโชคดีแล้วก็ดวงดีแบบนี้ที่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในวันนี้นี่คือแบบมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะถ้าทามีอะไรบอกคนที่ชอบเลี้ยงปลากัดด้วยไหมที่แบบโหเนี่ยสุดท้ายแล้วมันออกมาสวยได้ขนาดนี้คือทาอยากจะบอกว่าวันนี้ทากลับมาหลงรักแล้วก็เล่นปลากัดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งคือสายพันธุ์ของคนไทยที่เพาะมาแล้วก็พัฒนามาได้จากวันนั้นที่ฮาเคยเล่นจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าต้องบอกเลยมหัศจรรย์มากมากจริงๆและฮาอยากจะบอกว่าแบบถ้าภูมิใจในทุกคนที่เพาะประกาศในตอนนี้ในประเทศไทยและคนไม่ทราบเลยว่าจริงๆนะตอนนี้ประกาศว่าเราเป็นอะไรที่ถูกส่งออกเยอะมากแล้วก็เป็นรายได้ที่สร้างเงินให้กับประเทศเราเยอะมากนะคะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือคนไทยมันเป็นปลาไทยฉะนั้นอยากให้คนไทยเนี่ยสนับสนุนกันเยอะๆแล้วบอกเลยว่าใครจะเลี้ยงปลาอุ้ยตกแบบเลี้ยงยากไหมดูเนี่ยค่ะบอกเลยเป็นปลาที่โคตรอึดจริงๆอึดนะอึดมากไม่ต้องห่วงถ้าเลี้ยงหางยาวเนี่ยต้องทำใจหน่อยถ้าตอนแรกๆอาจจะยังไม่เห็นชัดจับหางตัวเองมากไม่กับหางเพราะชื่อเขาบอกประกับอยู่แล้วฉะนั้นถ้าแบบดูแลเขาไม่ดีเขาจะคิดว่าหางเขาจะเป็นศัตรูเขาจะหันไปกัดเขาชอบกัดมันก็จะเสียแหว่งมันก็จะเสียฟอร์มแหว่งไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงเพื่อความสุขเนี่ยทาบอกเลยว่าเปลี่ยนน้ำก็ไม่ต้องบ่อยเพียงแต่ว่าต้องใช้น้ำที่ไม่ได้มีคลอรีนแล้วก็อาหารเนี่ยก็ให้สบายสบายแล้วมีความอดทนคือจะซื้อไปให้ลูกให้หลานเลี้ยงอ่ะแต่ก็ต้องสอนให้ดีให้รับผิดชอบนะคะไม่ใช่ไม่ให้เลยอย่างเงี้ยแต่แบบสวยมากแล้วก็อดทนมากแล้วก็อย่างที่สำคัญสุดเป็นปลาของคนไทยนะคะอย่าลืมโอเคตอนนี้เห็นเลี้ยงปลาอย่างเต็มที่แล้วเนาะไม่ทิ้งเรื่องของการร้องเพลงใช่ไหมครับไม่ทิ้งเพราะว่าตัวไทยเองตอนนี้คืออันนี้ก็เป็นเหมือนงานอดิเรกค่ะที่เพราะว่าในที่สุดปลาที่ลงประกวดเนี่ยบางตัวเราก็ต้องให้พี่ๆที่ฟาร์มดูเพราะว่าเอามาขุนเอามาอะไรบางทีเราต้องโอ้ยมันเหนื่อยนะเหนื่อยมากหลายแบบแต่ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่20เหลี่ยมก็คือเขาโหลเนี่ยเขาเรียกเหลี่ยม20ในความรับผิดชอบของคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็พี่เลค่ะเอาให้เต็มที่นะโอเคแล้วเราจะตามดูผลงานกันต่อไปนะครับทาค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ3รางวัลที่ได้มาสุดยอดมากครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหสวยงามจริงเราได้เห็นความสวยงามของการฟูมฟักเลี้ยงทำไมได้คุณเลยเลี้ยงเข้าไปล่ะปลากัดไม่เคยเลี้ยงปลาหางนกยูงตอนนี้ยังเลี้ยงอยู่เออเนี่ยมันก็มีแบบมันมีความสุขกันนะเวลาเห็นปลาอยู่ที่บ้านเราเข้าใจว่าเลี้ยงยากไงเดี๋ยวว่าจะลองเหมือนกันเพราะสวยงามมากสวยงามมากนะฮะเอาล่ะนะฮะก็ถือว่าได้ไป3รางวัลนะฮะคือรางวัลที่1ก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับในรายธงชาติที่เห็นไปแล้วก็มีรางวัลนะครับรางวัลที่3ปลากัดสายสีม่วงนะฮะแล้วก็รางวัลชมเชยด้วยเหมือนกันที่เป็นปลากัดสีม่วงเหมือนกันนะฮะนี่คือ3รางวัลของทัศน์นะฮะอ่ะมาว่ากันถึง
ึงเรื่องของหมี่ส้วมว่า มายังไงคะพี่เป้ย้อนความให้ฟังนิดนึงหมี่ส้วมโป๊ะแน่นอนเลยงานนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้โฟนอินคุณแตงโมแล้วก็ถามถึงเรื่องของกรณีที่มันเกี่ยวข้องกันนะฮะเกี่ยวเรื่องของคุณหมี่ส้วมเนี่ยชอบไปเอารูปโปรไฟล์ไปเป็นของคุณแตงโมแล้วก็ไปละรานเขาไปทั่วไปใช้ชื่อใช้หน้าถูกไหมไปว่าคนนั้นไปว่าคนนี้อะไรก็แล้วแต่คุณแตงโมเองเนี่ยทนมาหลายปีเคยไปคุยกันละแล้วก็โอเคละว่าจะไม่ทำแต่สุดท้ายก็ทำอีกเป็นการตัดต่อรูปนะฮะจากละครช่องนึงกับโลโก้อีกช่องนึงเอามาใส่กันอีกซึ่งแตงโมบอกว่าตอนนี้จะไม่มีใครจ้างแตงโมแล้วนะมโนให้แตงโมมีงานเยอะแยะไปหมดเลยใช่แล้วแตงโมบอกว่าถ้าไม่หยุดจะฟ้องถูกต้องนะคะทีนี้รายการเราออกเมื่อวันศุกร์เราก็ลงคลิปในยูทูบอะไรปกติไปตั้งแต่วันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมประมาณไม่ประมาณแหละเวลาห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีทำไมคุณคนหนึ่งซึ่งเขาตอนนั้นชื่อ IG เขาคือฟองแขฟองแขเขาได้อินบ็อกซ์ผ่านทาง Direct Message IG มาทางเม้นท์เมาส์สายเผือกของเรานะคะตามนี้เลยนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะหมี่ส้วนนะคะหมี่ได้ดูคลิปที่พี่โมโฟนอินในรายการหมี่อยากขอโทษพี่โมจังเลยค่ะแต่ใช้ชื่อว่าฟองแขชื่อเขาเป็นฟองแขและเป็น private อยู่ตอนนั้นทีมงานเราได้กดเข้าไปนะคะสิ่งที่ทีมงานเราแคปอันนี้เพราะว่าน้องที่ดู account เนี่ยเขาก็ต้องส่งให้ทีมดูว่าเฮ้ยมีส้วนติดต่อมาแบบนี้เราจะยังไงเราจะโฟนอินไหมอย่างไรนะคะเพราะน้องบอกว่าน้องอยากขอโทษก็แสดงว่าอยากจะขอโทษผ่านทางรายการถูกไหมใช่แล้วก็การโฟนอินนั่นเองยังไงดีทำยังไงดีรวมถึงเราก็ถามไปทางแตงโมด้วยนะคะทีมงานก็บอกว่าได้ถ้าหมีส้วนอยากจะคุยแล้วแตงโมเองบอกว่าได้นะแต่ว่าแตงโมไม่คุยคือถ้ารายการจะอะไรก็ให้เป็นเรื่องของรายการก็ว่าไปนะคะเราเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วโปรไฟล์ของคุณฟองแขนเนี่ยเซตเป็น private ไว้ดูอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็พูดคุยทีมงานก็แชททางอินบ็อกซ์เนี่ยแต่เขาบอกว่าโปรไฟล์เนี่ยใช้ภาพเป็น Blossom The Face นะใช่หน้าเนี่ยเป็นน้อง Blossom The Face ซีซั่น3นะนั้นเสร็จแล้วพอเราแชทคุยไปเรื่อยๆคุยไปคุยมาคือทีมงานก็เลยได้ถามว่าถ้างั้นจะโฟนอินในรายการมั้ยนะคะก็คุยไปว่าจะทำไม่ทำยังไงสรุปทีมงานก็บอกงั้นขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมล่ะแล้วหมีส้วนตอบว่าหมีส้วนบอกว่าไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกเพราะกลัวแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรคำว่าไม่สะดวกให้เบอร์เพราะกลัวมันคืออะไรไม่รู้อันนี้คิดต่อเองว่าแบบถ้าได้เบอร์มันอาจจะขึ้นหน้าไลน์มาหรือเปล่าซึ่งไลน์อาจจะเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราไม่รู้นะแต่การติดต่อมาก็อยากจะขอโทษก็แสดงขอโทษผ่านทางรายการก็ต้องโฟนอินไหมถูกไหมแต่เสร็จแล้วคืนนั้นก็เงียบกันไปก็คือเมื่อคืนนี้เงียบไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทีมงานก็นอนหลับสบายไปตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาวันที่14อ้าว IG หมี่ซั่วทำไม IG หมี่ซั่วโพสต์ภาพนี้พี่เป้ดูสิคะโพสต์ภาพข้อความว่าเม้นเมาส์สายเผือกของเราส่งข้อความไปหาหมี่ซั่วว่าสวัสดีค่ะถ้าพี่จะโฟนอินหนูในรายการสดพรุ่งนี้หนูจะสะดวกไหมคะอ้าวแล้วข้อความที่คุยกันทั้งหมดหายไปไหนอ่ะหายไปแล้วทีมงานเราก็ตกใจเข้าไปดูใน direct message ของตัวเองก็พบว่าข้อความทั้งหมดหายไปหมดเลยเหลือแค่2อันนี้เดี๋ยวนะพอมีภาพนี้ปุ๊บนะเขียนว่าอะไรไม่ขอพูดอะไรอีกค่ะนอกจากคำว่า#ขอโทษนะคะขอโทษจากใจจริงๆเสียใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการของตัวหนูเองขอจบเรื่องราวเพียงเท่านี้แต่อยากบอกแค่เรื่องเดียวที่คาใจว่าหนูชอบพี่จริงๆหนูรักพี่โคจะหมายถึงแตงโมนะฮะแม้จะเป็นความรักที่ผิดๆแต่จะบอกว่าไม่รักมันไม่ใช่ถ้าจะบอกให้หนูเลิกรักหนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูขอแค่อยู่เป็นกำลังใจให้พี่อยู่ห่างๆก็พอค่ะพี่แล้วก็มีหัวใจปอลอขอบคุณนะคะที่จะหางานให้หนูในเรื่องที่ผิดหวังพี่ก็ยังเห็นคุณค่าในตัวหนูขอบคุณจริงๆค่ะเหมือนจะจบแค่นั้นนะคะพี่เป้แต่ว่าก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองเราก็เข้าไปดู IG ของคุณหมีส้วยอีกครั้งหนึ่งเขาก็ลบรูปนี้ไปแล้วแล้วเขาก็เอาข้อความที่อยู่ข้างล่างที่พี่เป้อ่านเมื่อกี้ค่ะขึ้นเป็นรูปแล้วก็โพสต์แคปชั่นว่าลบแล้วค่ะหนูบริสุทธิ์ใจจริงๆหนูไม่เคยอยากออกรายการค่ะหนูแค่อยากชี้แจงเท่านั้นแค่นี้ค่ะอะไรของเขาเขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะคือเอาข้อความนั้นมาขึ้นเป็นรูปแทนแล้วรูปที่เป็นข้อความรายการเราลบออกไปแสดงว่า1ในการที่จะทำข้อความออกมาแบบนั้นก็คือมีการลบและตัดต่อก็ทำเป็นเหมือนว่าคุยกับเราแล้วก็ลบข้อความทักของเราเนี่ยก็คือตอบทักเขาไปนะว่าสวัสดีค่ะถูกไหมเพราะเขาทักมาก่อนแล้วเราก็ส่งไปแล้วคุยกันยาวเหยียดแล้วมีข้อความหนึ่งที่รายการเราถามไปถามว่าเดี๋ยวมาโฟนอินรายการเราไหมนางก็เอามาย่นย่อหากันกลายเป็นว่าอยู่ๆรายการเราทักไปทักไปเพื่อขอโฟนอินประเด็นมันเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าอย่างนี้ต้องขอบคุณหมีซั่วเพราะเราและทีมงานก็งงว่าเฮ้ยปกติ
ถ้าข้อความลบมันก็ต้องเห็นสิเราก็เลยทำการพิสูจน์กันเมื่อกี้ไหนว่ามันหายไปได้จริงคุณผู้ชมเราไม่เคยรู้มาก่อนลองให้ดูตอนนี้กล้องอยู่ใน IG กล้องเราจะทักไปที่ direct message ของคุณเป้ดีเจเป้นะคะเพื่อดูกันว่ามันลบกันได้ยังไงตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วเนาะมีไหมคะมีอะไรขึ้นมาแล้วนี่ไงคุณเป้ทักไปไหมคะคุณเป้ก็จะเข้ามาให้ดูอ่ะก็ดูพร้อมกันอย่างนี้นี่น้องทักไปว่า Hi phone in คือ phone in ไหมพี่เป้ พี่เป้อาจจะทักไปได้พี่เป้ทักตอบกลับมาหน่อยเรื่องไรเรื่องไรเรื่องไรนะเนี่ยพี่เป้ typing อยู่เห็นไหมนี่จอกล้องนะพี่เป้ก็พิมพ์เรื่องไรพอเสร็จปุ๊บเราคิดว่าได้ข้อความที่ต้องการแล้วเราอยากได้คำว่าเรื่องไรจากพี่เป้เราก็กด phone in ออกแล้ว unsend แล้วเราก็ unsend อีกหายไปหมดเลยฝั่งพี่เป้ก็หายเห็นป่ะของผมก็หายด้วยตกลงแล้วเหมือนผมทักไปว่าเรื่องไรแล้วเราก็มาแคปว่าพี่เป้อยู่ๆก็ทักว่าเรื่องไรเป้เป้ยันกล้องกล้องงงเป้หาเรื่องเรื่องไรทักมาว่าเรื่องอะไรอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เหรอเราไม่รู้เมื่อก่อนว่ามันลบแล้วหายไปอย่างนี้ได้จริงๆไงพอมันเหลือแค่สองข้อความปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยส่งไปหาเขาซึ่งทีมงานเราคนที่แชทเมื่อคืนอ่ะโดนด่าเยอะเลยว่าทำไมยังไม่แคปไปทั้งหมดทีมงานก็บอกว่าทีมงานก็เป็นสายบุญเราก็ไม่คิดว่าจะโดนลบตายแล้วดีซั่วเธอเนี่ยเก่งเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียจริงๆคนฉันข่าวนี้จริงๆเราไม่ได้มาว่าเราจะแฉมีซั่วหรอกเราจะมาเตือนภัย IG อ๋อเหรอเออใกล้ๆแหละก็บอกว่ามีซั่วทำไมทำกับเราอย่างนี้นะมีการตัดต่อแคปแล้วลบแล้วแคปใหม่ลงใหม่โซนมาโพสต์มาอย่างนี้นี่ทีมงานเราจะออกบวชแล้วนะเนี่ยที่แบบรู้สึกผิดบาปที่ไม่แคปใหม่นับจากนี้ไปใครอินบ็อกซ์มาท่านจะแคปไปให้หมดก่อนทุกขั้นตอนแคปแคปคุยเสร็จแล้วแคปคุยเสร็จแล้วแคปไว้ก่อนนะเราก็ไม่รู้เลยนะว่าท่านไอจีถ้าลบแล้วมันลบหายหมดได้ยังไงโอ้ my god อันนี้คืออีกเรื่องนึงนะที่เราวันนี้เลยจับโป๊ะได้ใช่ค่ะจับโป๊ะมีซั่วชอบทำแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราเจอแบบนี้มากับตัวไงนะฮะและล่าสุดอีกล่าสุดอีกมันยังไม่หมดสำหรับข้อความแบบนี้ในเกี่ยวกับเรื่องของมีซั่วเพราะมีอีกหนึ่งล็อกนะฮะล็อกอินชื่อดังในพันทิปเนี่ยนะฮะใช้ชื่อว่าบัตบ๊อบบัตบ๊อบบัตบ๊อบเนี่ยนะฮะก็ได้ส่งข้อความมาในรายการของเราเหมือนกันนะฮะพร้อมกับส่งหลักฐานการแจ้งความกับหมีซั่วมาให้ด้วยใช่คือเราก็คงไม่อยากยุ่งไม่อยากฟ้องอะเนาะแล้วก็แตงโมก็บอกแล้วว่าไม่ฟ้องนะครั้งหน้าทำแน่นะคะฟ้องแน่แต่เดี๋ยวบัตบ๊อบก็ส่งมาให้ดูพี่โมไม่ฟ้องแต่บัตบ๊อบได้ฟ้องดำเนินคดีหมีแล้วค่ะเพราะนางเคยใช้ภาพบัตรบ๊อบในโปรไฟล์ของนางเวลาไปด่าคนอื่นหน้าหนูปรากฏในพันทิปจนคิดว่าหนูว่าเป็นนาง เออแล้วก็โพสต์รูปอ่ะแคปมาให้ดูว่านางไปฟ้องแล้วหมีซั่วบางทีเราก็ตรงไปตรงมาก็ดีนะบางทีนะถ้าหมีซั่วอยากจะคุยในรายการเราจริงก็คุยได้นะก็คุยได้เรายินดีเราก็อยากฟังทั้ง2ฝ่ายหรือถ้าอยากจะชี้แจงตั้งแต่แรกก็ลงไอจีตัวเองตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ต้องมีข้อความของพวกเราไปเกี่ยวข้องใดๆก็ได้ไม่ต้องอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือจริงๆถ้าหมีซั่วแบบอยากเปิดตัวในรายการเราเลยอ่ะก็มาไหมนี่ก็จัดสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วเดินมาได้ที่ตึกจิมเอ็มกรามี่ชั้น11มาสิแต่ให้เอาหมี่ซั่วมาฝากด้วยเพราะว่าจะกินประกอบการรับฟังเป็นแค่น้ำแฝงเพื่อนั่งขายหมี่ซั่วจริงๆไงเอาล่ะวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาของหมี่ซั่วที่ทำกับในไอจีของเราและแบบวิธีการที่โพสต์ของนางแบบนี้นะเราก็ดูจากภาพมวลรวมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงพอนึกภาพออกว่าณโลกปัจจุบันของโลกโซเชียลมีเดียณวันนี้มันมีความน่ากลัวอย่างไรและมันมีความปลอมลวงหลอกกันได้อย่างไรที่จะทำให้คนอ่านเสพข้อความแรกปั๊บแล้วตีความไปอย่างไหนนะฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าไปดูต่อเขาลบออกฮะแล้วเขาก็ไปขึ้นใหม่แล้วก็ขอโทษใหม่ซึ่งคนเข้าใจเรื่องแรกไปแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้เราต้องตามดูแล้วดูให้ถึงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกค่ะอะไรเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงเราก็ออกมาเล่าอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงถ้าอยากรู้ความจริงดูที่รายการของเราเม้นเมาส์สายเผือกใช่ค่ะเอาความจริงมาให้ดูอย่างนี้แหละแล้วสดๆกันอย่างนี้แหละพิสูจน์ก็ให้เห็นกระตะอย่างนี้แหละนะฮะชัดเจนไปเลยให้กับเราเหมือนกันนะเพราะเราก็ตามเขาไปเหมือนกันว่าทำไมเขาทำอย่างนี้ทำได้ยังไงงั้นเดี๋ยวเบรกโฆษณานี้น้องรีบไปลบข้อความก่อนที่ทักคนดูคนนี้ไปมากมายเป็นหลักฐานหมดเลยนะเอาไปใช้ในเครื่องมือหากินอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระแวดระวังกันหน่อยนะฮะเราอยู่ในยุคโซเชียลแบบนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันแล้วก็เขาเรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆใช่ค่ะคิดให้ลึกๆเยอะๆว่าอันนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามากันที่เรื่องของคุณโอคุณอาร์ตบ้างดีกว่าจันช็อกโลกมีอะไรพิเศษสักครู่เดียวครับThank you.
อัปเดตอีกสักนิดหน่อยครับพี่เต้คือล่าสุดเข้าไปดูไอจีของคุณหมีซ้วนเนี่ยก็ได้เอาภาพของน้องบลอสซัมออกจากโปรไฟล์แล้วนะคะโอ้ my god หมีซ้วนหล่นกลางกล้องกันอย่างนี้เลยหมีซ้วนเฮียนไฟหล่นกลางรายการคุณผู้ชมนี่คือความจริงค่ะนี่คือความเฮียนของหมีซ้วนเหรอและเราไม่อยากจะพูดเลยว่าไฟที่หล่นนั้นห่างจากน้องครีเอทีฟที่เป็นคนคุยกับหมีซ้วนเมื่อคืนไปแค่คืบเดียวเนี่ยเดียวตกกระดานปั๊กเลยหมีซ้วนถ้าจะมาในรายการฉันเธอมาแบบปกติมาเป็นตัวบุคคลนี่เล่นของหรือเปล่าเขาจะมาเป็นพลังอำนาจฉันกลัวแล้วโอ้ my god แล้วเมื่อกี้เราจะพูดถึงอะไรนะจะพูดอย่างว่าที่มีข่าวว่าแล้วฟองแขกับหมีซ้วนคือไอ้แอคเคาท์เดียวกันไหมอันนั้นของทีสติไม่ค่อยอยู่กับตัวถ้าไปถามว่าหมีซ้วนที่เป็นเขาชื่อฟองแขกมาก่อนฟองแขกเขาไพรเวทไว้ไงกับหมีซ้วนที่เปิดพับบิ๊กอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนะเพราะว่าเลขของการติดตามอะไรมันใกล้เคียงกันนะคะนี่ล่าสุดผมเห็นเหมือนกันพอดีในพันทิปเนี่ยนะครับเขาไปลงนะเขาเอาคลิปที่คุณแตงโมเนี่ยโฟนอินการรายการของเราเนี่ยนะฮะไปลงเหมือนกันใครที่อยากจะเห็นก็ลองตามไปดูก็ได้แต่จริงๆเราดูในไอจีเขาก็ได้มีให้เหมือนกันนะฮะฟองแขนมีที่มาฟองแขนมีที่มาเป็นชื่อตัวละครที่คุณแตงโมเขาเล่นคือแตงโมเล่นละครชื่อฟองแขก็เลยใช้ชื่อฟองแขเกี่ยวเนื่องกันหมดอุ้ยเขารักแตงโมจริงนะก้องดูมีไฟอยู่บนหัวหรือไม่วันกลัวไฟตกใจเอาจริงน่ะก็คือตัวนี้สติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวจริงเอาไปข่าวต่อไปดีกว่าคุณจริงเพราะบางทีเราก็เป็นห่วงเราจะอยู่กับพี่เต้จนวินาทีสุดท้ายแล้วพูดแค่นี้ไม่ต้องคือเมื่อกี้มันลงหมดเหมาะสมมากกับชื่อรายการจันช็อกโลกวันนี้วันจันเราก็ช็อกโลกกลางรายการเลยอ่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าเป็นการฉีกทุกปรากฏการณ์ของแฟนมิทติ้งในเมืองไทยฉีกยังไงนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเกิดขึ้นแล้วนะฮะงานนี้เนี่ยนะครับทางคลื่น FM 104.5 เพลงเพราะอารมณ์ดีเนี่ยนะฮะเขาจะจัดงานนี้ครับจันช็อกโลกปาร์ตี้คลางชื่อโอ๊ตออนกับ2 DJ สุดฮอตนี่แหละนะฮะ DJ โอ๊ตประโมทประธานแล้วก็ DJ อาร์ตมารุธเนี่ยนะฮะที่เขาจัดคู่กันจะไปทอล์กเล่นร้องช็อกทะลุเลเวลคลางเพลงไปกับวงโปรดด้วยและรับรองว่างานนี้ไม่มีคำว่าจางในจางนะคะเพราะว่าใครที่ไปร่วมงานเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถมอเตอร์ไซค์มูลค่ากว่า 100,000 บาทนะโอ้โหไปเจอกันตัวเป็นๆได้เลยในวันเสาร์ที่2กันยายนนี้นะคะที่โรงภาพยนตร์สกาลาตั้งแต่ 4:00 น.เป็นต้นไปและเปิดวาร์ปเพิ่มเติมแล้วรับบัตรฟรีได้ที่ EFM 104.5 หรือว่าที่คลิก www.efm.fm นะคะเราอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักไปสำรวจไฟ ไปดูดีเจทั้งสองท่านนะคะว่าเขาเผือกถึงงานนี้อย่างไรบ้างชมค่ะคือจะพูดคำว่ากระแสโด่งดังมากเรากระดากปากที่เราจะพูดไงเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ว่าเราคือที่หนึ่งคือเราพูดกันด้วยแฟกต์เราพูดกันด้วยแบบสถิติว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้พยิงพยองหรือว่าเราคือที่หนึ่งเราคือรายการวิทยุที่ยอดคนดูไลฟ์เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุไทยยอดพีคที่สุดที่เราไปแตะคือ 35,000 คนทุกวันนี้ยอดเอฟเฟคของรายการเราคือ 20,000 ถึง 25,000 นี่คือปรากฏการณ์ของวงการวิทยุครับมาแล้วก็ว่าไม่เอาซะก่อนเลยดิไปออกแล้วเหรอเขินทำไม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 กูยังจำความรู้สึกตอนถ่ายวันนั้นได้หอมไหมโหมึงกล้าถามว่าหอมไหมบอกเลยสดชื่นได้ข่าวว่าเหมาคนเดียว50เล่มเอาธรรมดาที่ไหนโอ้โหทำไมกูจะซื้อ100เล่มก็ได้ก็ตังกูทำไมโอ้ถ้าวันหนึ่งมึงได้ขึ้นปกกับใหม่เดวิกากูว่ามึงสั่งเป็นพันเล่มไหมฮะเกลียดหน้ามีความสุขของมึงมากเกลียดมากมากฮะคือเราก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่ารายการเราขนาดไหนจะพูดว่าดังเนี่ยเราเขินแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคือที่หนึ่งครับเราคือที่หนึ่งครับเพิ่มคือเล่น Instagram มา7ปีครับไม่ถึงแสนตอนนี้แสนกว่าเป็นไงคุณคือเน็ตไอดอลแล้วคือแบบทำตัวไม่ถูกนะเวลาลูกค้าติดต่อมานี่ขึ้นราคาจนแบบรูปนึงผมคิด 7-8 แสนครับมึงพูดเองนะพูดเองนะผมบอกลูกค้าทุกคนนะพูดให้ฮาครับว่าไม่ได้ขึ้นของว่าราคาน่ารักบอกเลยนะครับว่าจันช็อกโลกปาร์ตี้ที่เรากำลังจัดกันนะครับครับใครไม่มาถือว่าชีวิตคุณไม่คอมพลีทนะครับเพราะว่าครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น
พราะว่าไม่รู้จริงๆว่ารายการเราจะปลิวเมื่อไหร่ใช่ครับเรื่องควรจะต้องมาถ้าวันนึงรายการปลิวไปคุณถือชื่อคุณพรพีแล้วก็คุณได้มีโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สังวาสครั้งนี้ที่เกิดเหตุการณ์สังวาสเลยเหรอใช่นะครับเป็นการสังวาสหมู่นะครับที่ทุกคนจะมานั่งกำนะฮะกำกันเองกำกันไปกำกันมานะครับเขาบอกจุดสูงสุดในชีวิตคือการมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีครับผมสามอย่างนี้ไม่พอแล้วนะฮะต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีและต้องดูคอนเสิร์ตของเราด้วยต้องอันนี้คือครบเลยเพราะว่าเราจะมีของรางวัลใหญ่ไปแจกกันด้วยนะครับเราแจกกันในรายการวัสดุแล้วเราจัดของรางวัลชุดใหญ่ไปเล่นเกมช็อกโลกให้กับแฟนๆรายการเราและรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยจะบอกไม่ได้ว่าเป็นใครบัตรเราไม่มีขายนะครับใช่เพราะว่าเรารายการเราจองของมากนะครับนะฮะเราผงาดแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยรายการเรามันเบอร์หนึ่งฉะนั้นการแจกบัตรของเรานะครับทุกคนจะต้องร่วมกิจกรรมโดยการทางชื่อได้อัดคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาที่กติกาในด้านล่างนี้นะครับผมแมนมาสายเพื่อนแมนมาแมนมาแมนมาเอ้ยแมนมาสายเพื่อนแมนมาสายเพื่อนสายเพื่อนสนุกกันนะจ๊ะสนุกกันนะจ๊ะมาสนุกกันนะจ๊ะด้วยกันเพื่อนเอ้ยเป็นการคลางชื่อรายการเราได้อย่างแบบว่าเราก็จะอยู่เกี่ยวแม่ตายแล้วน่ากลัวว่าแต่ว่าน่าดูมากเพราะว่าเขาแจกฟรีด้วยนะฮะงานนี้ต้องไปตามล่าบัตรเพราะว่าเขาบอกว่าบัตรใกล้หมดแล้วผ่านทาง FM นั่นแหละ 104.5 กับรายการของเขาซึ่งวันนี้วันจันทร์สามทุ่มไงจันทร์ช็อกโลกก็ไปฝากตามไปดูเลยนะฮะอ่ะก็ขอให้มีความสุขไปอยู่กับพวกเขาเพราะฉะนั้นชีวิตจะได้คอมพลีทใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเมนเมาส์ใส่เผือกกันต่อครับมาแล้วค่ะครับช่วงนี้นะคะวันจันทร์วันอังคารต้องยกให้เป็นวันของก้านแก้วก้านกล้วยพร้อมแล้วก้านกล้วยพร้อมจะตามไปดูเพราะว่าก้านแก้วนางยังคือนางใช้ชีวิตมาแบบนี้นางยังไม่ได้กับตัวละครเมนฝ่ายชายสักตัวเลยนะที่เป็นหลักๆที่เป็นพระเอกทั้งหลายเนาะแต่รายย่อยลูกของลูกค้าเนี่ยฟาดมาบ้างแล้วฟาดมาเป็นค่ากระเป๋าค่าเช่ามาจำคอนโดเรียบร้อยอ่ะไปดูตัวอย่างความแซ่บของก้านแก้วในจันทร์อังคารนี้กันหน่อยค่ะชมไว้ช้อนทำงานซื้อคอนโดเป็นของเราเมื่อไหร่ก้านจะอยู่กับช้อนทั้งวันคุณช้อนเบื่อหน้าเลยดีไหมแกจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะอ่ะทำไมซื้อคอนโดอ่ะคุณช้อนเดี๋ยวก่อนนะครับการก็เป็นพนักงานบริษัทผมคุณไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้อยู่เงียบไปคุณช้อนไม่ชอบที่มันมาวุ่นวายคุณแบบนี้อ่ะการไม่เจ็บเพราะคุณเหรอเวลาที่เห็นคุณอยู่กับแฟนของคุณน่ะผมจะเลิกกับติมให้เร็วที่สุดคุณเป็นอะไรกับชาลาเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันแน่นะมีแดดมากงานตบหนูแล้วแกจะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมก็จะได้ช่วยพี่อ่ะพี่แก้วไงดีถึงคราวฉันเอาคืนบ้างไงจ๊ะจะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำโอ้ประโยคสุดท้ายมีกี่แซ่บเลยนะจะเอาคืนแล้วนะอีกความชอบหนึ่งที่เราชอบอย่างสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันจะมีแบบเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะว่าอย่างตัวก้านแก้วอ่ะทำทุกวิถีทางเพื่อจะอ่อยให้พี่บอยพิษณุอ่ะพาไปส่งบ้านเพื่อให้หิงในขณะที่ฝั่งชาเนี่ยทางคุณดอนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะอาสาจะไปส่งแต่ชาบอกว่าไม่เอาเออเหมือนแบบฝั่งดึงแบบยอมง่ายอะไรเงี้ยนางมีการวางตัวที่ดีเนาะวางตัวกับคนนี้อย่างนี้วางตัวกับคนนี้อย่างนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องมันเลยทำให้แบบมาพัวพันแบบนี้นี่ไงเข้มข้นละเพราะฉะนั้นวันนี้ตามดูกันหน่อยถูกต้องนะคะครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะฮะ20:20ถูกไหมตามดูกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะสำหรับก้านแก้วนะครับส่วนเราสองคนพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะฮะกับเมนเมาส์สายเผือกแต่ผมลานะพรุ่งนี้จะไปฮอตวิวซิงวอร์ดนึกว่าเห็นไฟตกแล้วลาเลยพรุ่งนี้กล้องอยู่กล้องอยู่นะเดี๋ยวคืนนี้จะตาม IG รายการไปด้วยว่าเผื่อมีอะไรหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับ